ผมก็เลยคิดอย่างนี้ว่าความเป็นอันหนึ่งเดียวกันในชีวิตของเรามันเป็นยังไงที่พระเจ้าให้เราแต่ละคนหน้าตาไม่เหมือนกันมีรูปร่างแต่มีเหมือนกันคือมี10นิ้วมีเท้ามีแขนมีขามีสองหูแบบเนี้ยเอามารวมกันแล้วเรารวมกันแล้วเป็นอะไรครับเป็นพระกายของพระคริสต์รวมกันแล้วเป็นพระกายของพระคริสต์เป็นพระคริสต์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นของพระคริสต์คนหนึ่งอาจจะเป็นปากคนหนึ่งอาจจะเป็นเท้าแต่เป็นของพระเยซูคริสต์เป็นอันเดียวหนึ่งอันเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าแม่พระเจ้าต้องการให้เรามีความเป็นอันหนึ่งเดียวกันแล้วพระองค์อธิษฐานขอให้เกิดขึ้นไม่รู้ว่าเกิดหรือยังผมเชื่อว่าวันหนึ่งคงจะเกิดแต่ที่รู้ๆก็คือเรากลายเป็นอวัยวะแห่งพระกายของพระคริสต์กลายเป็นอันหนึ่งเดียวกันคือเป็นกายของพระคริสต์เราไม่เป็นสองอีกต่อไปแต่เป็นอันหนึ่งเดียวกันพระเยซูคริสต์เจ้าอธิษฐานต่อพระองค์เจ้าข้าขอพิทักษ์รักษาเขาให้เขาได้รับการพิทักษ์รักษาจากพระเจ้าพระเยซูบอกพระเจ้าคุ้มครองดูแลรักษาคนเหล่านี้ไว้ช่วยเขาป้องกันเขาไว้ขณะเขาทำพระราชกิจของพระองค์ขณะที่เขามีอันตรายคุ้มครองดูแลรักษาเขาไว้ขอบคุณพระเจ้าเรายังได้รับการคุ้มครองดูแลป้องกันรักษาอยู่ทุกวันนี้ชีวิตของเรายังได้รับการดูแลคุ้มครองจากพระเจ้าอยู่ทุกวันนี้เราไปและกลับมาความปลอดภัยยังอยู่กับเราเพราะพระเจ้าดูแลรักษาพระเยซูคริสต์เจ้าที่ฐานต่อพระบิดาเจ้าค่ะขอให้เขาเกิดความชื่นชมยินดีในชีวิตของเขาให้ความชื่นชมยินดีในพระเจ้าได้เต็มเปี่ยมในชีวิตของเขาพี่น้องเคยเห็นสิ่งที่มันเต็มเปี่ยมไหมเต็มแล้วล้นนั่นคือเต็มเปี่ยมพระเยซูคริสต์เจ้าต้องการให้เรามีความยินดีในพระเจ้าเต็มขึ้นอยู่ในหัวใจของเราเพราะอะไรครับเพราะถ้าไม่มีความยินดีในพระเจ้าชีวิตของเราจิตใจของเราความคิดของเรามันเสียไปมันเสียไปเวลาเรามีความรู้สึกปิติยินดีมีครั้งไหนบ้างที่เรามีความรู้สึกว่าชื่นชมยินดีพี่น้องลองคิดดูสักนิดหนึ่งช่วงเวลาไหนที่พี่น้องมีความรู้สึกชื่นชมยินดีมีความรู้สึกปิติยินดีผมมีความรู้สึกยินดีพอวันเกิดมาถึงนะ Happy Birthday รู้สึกมันแปลกๆที่หัวใจมันมีความรู้สึกแปลกๆความชื่นชมยินดีอยู่ที่ตรงไหนแล้วความชื่นชมยินดีในพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าเป็นกำลังของเราพี่น้องสังเกตคนที่ชื่นชมยินดีจะมีบางอย่างในชีวิตที่ไม่เหมือนคนอื่นคนที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความลำบากความเหน็ดเหนื่อยจะมีบางอย่างแต่คนที่มีความชื่นชมยินดีจะมีอีกอย่างที่ไม่เหมือนแล้วพี่น้องสังเกตความชื่นชมยินดีมันเกิดขึ้นโดยพระเจ้าโดยคำอธิษฐานเผื่อไม่ได้เกิดเพราะว่าวันเกิดของเรามาถึงเพราะวันเกิดมาถึงมันก็แก่ลงไปอีกแล้วปีหนึ่งแล้วนะ58แล้วปีนี้ก็จะ59แล้วเดี๋ยวปีหน้าก็60นะมันจะชื่นชมยินดีไปสักเท่าไหร่แต่หัวใจของเรามันมีความปิติยินดีว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเราความชื่นชมยินดีจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราให้เป็นความชื่นชมยินดีที่มันไม่ได้มาจากการได้รับสิ่งรอบนอกแต่ได้รับสิ่งที่มาจากข้างในมาจากพระเจ้าผู้ทรงใส่ให้เราให้ความปิติยินดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราความชื่นชมยินดีพระเยซูคริสต์เจ้าอธิษฐานขอให้ได้รับการปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากมารร้ายโอ้โหผมชอบคำนี้มากแต่พระเยซูคริสต์เจ้าอธิษฐานเผื่อให้เราพ้นจากมารร้ายมารจะไม่เข้าใกล้เรายากอบบอกว่าจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปเวลานี้พระเยซูคริสต์เจ้าอธิษฐานขอให้เราพ้นจากมารร้ายพระเยซูคริสต์เจ้ารู้ว่าพระองค์มีฤทธานุภาพที่จะปกป้องให้เราพ้นจากมารร้ายพระองค์ให้พระโลหิตของพระองค์หลั่งออกบนไม้กางเขนเพื่อมารไม่สามารถจะเข้าใกล้แตะต้องชีวิตของเราได้เราได้รับการคุ้มครองอย่างดีเลยบอกง่ายๆว่าเรามีเสื้อเกราะกันผีคือพระโลหิตของพระเยซูคริสต์มารซาตานไม่กล้าสามารถแตะชีวิตของเราได้จำได้ไหมมันจะไปแตะโยบพระเจ้าบอกว่าไงแตะได้แต่กายนะอย่าแตะชีวิตแล้วมารกล้าแตะไหมไม่กล้าแตะได้แต่สิ่งของนะอย่าแตะต้องกายมารไม่กล้าเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเรา
แล้วเราเป็นของพระเจ้าตามคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์แล้วพระองค์ทรงปกป้องเราไว้ให้พ้นจากมารร้ายพระองค์อธิษฐานโอ้ขอทรงชำระคนเหล่านี้ให้บริสุทธิ์ด้วยหลายครั้งร่างกายของเราความคิดของเราชีวิตของเราสกปรกแต่พระเจ้าก็ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ทุกเดือนเรามาหักขนมปังเรามาดื่มน้ำองุ่นเพื่อเราจะระลึกถึงการกระทำของพระเจ้าบนไม้กางเขนเพื่อเราจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์เราไม่ได้บอกว่าเราดีเราเลิศเราประเสริฐเราเป็นคนที่ฮอลลี่กับคนอื่นบริสุทธิ์กับคนอื่นไม่ใช่แต่พระเจ้าเป็นผู้ชำระเราเราจึงยืนอยู่เราจึงเดินอยู่ความคิดของเราคิดผิดพระเจ้าก็เปลี่ยนใหม่ชำระเราการกระทำการแสดงออกคำพูดพระเจ้าทรงกระทำพระราชกิจในชีวิตเราเพื่อเราจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์เพื่อพระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราได้พระเยซูอธิษฐานบอกว่าขอให้คนเหล่านั้นวางใจในพระเจ้าวางใจในพระเจ้าพระคัมภีร์บอกการไว้วางใจในพระเจ้าทำให้เกิดสติปัญญาทำให้เกิดความเข้าใจถ้าเราไว้วางใจในพระเจ้าเราจะเกิดเป็นคนที่มีปัญญาและมีความเข้าใจถ้าเราไว้วางใจพระเจ้าเราจะเป็นคนที่เกิดผลในพระเจ้าถ้าเราไว้วางใจพระเจ้าทำให้พระเจ้ารู้ว่าชีวิตนี้เรามอบให้กับพระองค์วางใจในพระเจ้าคือชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าสุดท้ายพระเยซูอธิษฐานบอกว่าขอให้ความรักของพระเจ้าดำรงอยู่ในเขาเหล่านั้นหนังสือ1ยอห์นบอกพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าเป็นความรักขอให้ความรักของพระเจ้าดำรงอยู่ในคนเหล่านั้นเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาไว้ในชีวิตของเราเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาประทับอยู่พระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระเจ้าเรียกว่าความรักของพระเจ้าเป็นอากาเป้เป็นความรักที่สูงสุดแล้วความรักนั้นถูกใส่เข้ามาไว้ในชีวิตของเราแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าอธิษฐานเผื่อให้เราดำรงอยู่ในความรักของพระเจ้าสืบไปชีวิตของเราดำรงอยู่ในความรักของพระเจ้าหรือเราดำรงอยู่ในความรักของโลกนี้ในภาษากรีกได้ใช้ภาษาของความรักในหลายรูปแบบเราดำรงอยู่ในความรักแบบไหนความรักที่เป็นอากาเป้สูงที่สุดสูงกับฟิเลตอีลอสหรือสตอเกสูงกว่าความรักเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นความรักพี่รักน้องรักสามีรักภรรยารักเพื่อนบ้านพระเจ้าต้องการเราแบกความรักที่สูงสุดไว้ในชีวิตของเราคือความรักของพระเจ้านี่เป็นคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์เจ้าอธิษฐานเพื่อสาวกของพระองค์ในอดีตและอาจารย์เปาโลบอกว่าปัจจุบันนี้พระองค์ทรงอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าอธิษฐานเพื่อเราผมเชื่อว่าถ้อยคำเหล่านี้ถูกเปิดเผยไว้ที่เราจะได้อ่านในหนังสือจอห์นเพื่อจะรู้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้อธิษฐานเพื่อเราในเรื่องราวเหล่านี้ด้วยว่าพระเยซูคริสต์เจ้าไม่เคยลืมเราพระเยซูคริสต์เจ้าได้สอนไว้เรื่องคำอธิษฐานว่าสิ่งใดที่ท่านขอในนามของเราเราจะกระทำสิ่งนั้นจนบัดนี้ท่านทั้งหลายยังไม่ได้ขอเลยจงขอเถิดเพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะเต็มเปี่ยมหมายความว่าอย่างไรเอ๊ะฉันก็อธิษฐานฉันก็เฝ้าพระเจ้าเอ๊ะทำไมฉันอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ทีไรฉันไม่เข้าใจว่าทำไมพระเยซูพูดกับสาวกของพระองค์ว่ายังไม่ได้ขอเลยเพราะอะไรครับเพราะเวลานั้นสาวกยังไม่ได้ขอจริงๆเขายังไม่ได้อ้างพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าในการขอสมัยนั้นคนยิวเวลาอธิษฐานกับพระเจ้าเขาก็ขอพระยะโฮวาเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จไปสู่สวรรค์แล้วพระองค์ได้เริ่มสอนชีวิตของเขาว่าให้ขอในนามของพระองค์สาวกจึงได้เริ่มคิดว่าเอ